ทีนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะพวกบรรดาหุ้นขีด R ขีด R เนี่ยซึ่งมันหมายถึงในกระดาน NVDR ครับมันจะมีความเชื่อมโยงกับราคาหุ้นบนกระดานหลักด้วยหรือไม่นะฮะครับอันนี้เพื่อความชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวไปดูซิว่าเอ๊ะไอแนวโน้มของการ cover short ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเร็วช้าแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณสุวัฒน์สินสาดกครับนะฮะก็ขณะนี้ท่านอยู่ในระบบซูมพร้อมแล้วนะฮะครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับไม่ได้สนทนากันนานสบายดีนะครับใช่ครับไม่ได้สนทนากันนานนะครับก็ก่อนสงกรานต์นะฮะก็วันหยุดยาช่วงนี้จริงๆตลาดก็คงซึมสบายสบายดีนะครับแล้วก็ตลาดเราก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จริงๆตลาดคนอื่นเขาตึงนะแต่ตลาดเราอ่ะหย่อนแม้จริงๆผมบอกว่าอยากจะใช้คำว่าอ่อนมากกว่านะตอนนี้ครับอ่อนมันมากกว่าหย่อนอีกนะช่วงนี้มันแลกกาดอยู่มากอ่ะนะฮะแต่คราวนี้ก็มาเกี่ยวกับที่ทั้งสองท่านเกริ่นนะเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นก็คือเรื่องของการช็อตครับนะโดยเฉพาะขีดอาจริงๆผมว่านะมันจะเข้ากับธีมที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ว่าก่อนสงกรานต์เนี่ยเราควรจะเก็บหุ้นไหมอย่างอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยเราควรจะเก็บหุ้นไหมผมตอบอย่างนี้เลยนะครับว่าควรแล้วก็ผมคิดว่าหลังสงกรานต์ขึ้นไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยมีโอกาสสูงนะสูงนี่หมายถึงว่า 70-80-90% นะครับที่เซตเนี่ยจะรีบาวได้ดีแล้วมีโอกาสสูงที่เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับฝรั่งอาจจะเป็นเน็ตบายเป็นครั้งแรกๆนะต้องเรียกอย่างนั้นนะเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งก็ส่วนใหญ่จะเน็ตเซลล์มากกว่าเน็ตบายอยู่เนี่ยครับอันนี้เหตุผลคืออย่างนี้เอาเร็วๆนะกันนะครับว่าถ้าข้อดีก่อน2เดือนที่ผ่านมานะครับ2ท่านจะเห็นว่าตลาดไม่มีนิวโลไม่มีนะในเดือนกุมภาในเดือนมีนาถูกไหมครับตลาดไม่ได้หลุดไปถึง 1,350 หรือ60อันนั้นคือโลเก่าครับไม่มีแต่แน่นอนครับตลาดก็ไม่มีแรงถ้าผมเปรียบเทียบตลาดก็เหมือนกับหุ้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อไม่มีแต่แรงขายไม่ค่อยมีนะแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับไอ้ที่เรื่องช็อตนะครับว่าช็อตเนี่ยมันก็จะมีทั้งช็อตธรรมดาช็อตเน็กเคดช็อตขีดอาร์แล้วก็แล้วแต่รวมๆแล้วคือช็อตประเด็นคือนะครับว่าช็อตเนี่ยต้อง cover ไหมถ้าตลาดมันไซด์เวย์นะไม่ต้องถูกไหมครับหุ้นมันก็อยู่ไปเรื่อยๆของมันคำถามคือผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าหลังสงกรานต์ตลาดจะดีขึ้นนะฮะจากแรงอะไรบ้างครับจากแรงเช่นตัวอย่างนะครับกลุ่มทัวริซึมกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มพลังงานนะแล้วอาจจะเป็นกลุ่มแบงค์ด้วยหรือนอนแบงค์เพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะเห็นโอกาสการเคลื่อนไหวนะครับของยูเคิร์ฟเพราะว่าอย่างตอนนี้จะเห็นว่ายูเคิร์ฟอเมริกาเนี่ยก็ขยับขึ้นครับแต่ว่าสัญญาณก็คืออเมริกาอาจจะลงดอกเบี้ยเดือน6หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้ลดเปอร์เซ็นต์ก็ลงมาเหลือ 50% ถามว่าไทยจะลงไหมไม่ลงแน่นอนไม่ลงแต่ไม่ขึ้นแน่นอนฮะแต่ผมเชื่อนะว่าภายในปีนี้จะลงปีนี้นะครับปีนี้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยลองคิดเร็วๆแล้วกันนะครับว่าขาส่งออกดีขึ้นขาท่องเที่ยวดีขาลงทุนก็ดีขารัฐบาลซึ่งปีที่แล้วเป็นขาเป๋นะปีนี้ก็ดามเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะมางบประมาณถูกไหมฮะอันนี้ชัดเจนแล้วก็จะมีขาบริโภคซึ่งตอนนี้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูสัดส่วนทุกเสาของ GDP มันดีขึ้นผมคิดว่าตอนนี้ถ้าท่านหมดหวังนะครับหมดใจผมคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยควรจะเติมมันได้ครับนะสิ่งเดียวที่ผมช่วยไม่ได้คือหมดตังค์ฮะหมดตังค์ต้องกู้นะเพราะผมไม่มีตังค์ให้ท่านยืมนะครับถ้าหมดตังค์ก็ถัวไม่ได้ครับนะเป็นทุนก็ไม่มีนะอันนี้แต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าเดือน5ไม่มีเซลล์อินเมย์ครับแต่จะเป็นบายอินเมย์ครับอันนี้ความเชื่อผมแล้วก็ผมคิดว่าที่ช็อปไปเนี่ยสุดท้ายมันต้อง coverไม่ว่าจะเป็นขีด R หรือไม่ขีด R นะครับต้อง cover หมายความว่าอะไรครับหมายถึงว่าแรงส่งของหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยมันจะเร็วขึ้นถูกไหมครับครับ
เร็วขึ้นแบบมีนัยยะเหมือนกับเวลาลงมันก็ลงแบบเร็วเหมือนกันนะฮะเวลาขึ้นก็จะไม่ใช่ขึ้นแบบชิงช้าสวรรค์นะครับจะขึ้นแบบแบบฟาสซิฟเลยปื๊ดขึ้นมาเลยอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าเมื่อไหร่หมดใจหมดหวังครับแต่ไม่หมดทุนนะครับหุ้นเวลามันดีดเนี่ยมันจะดีดได้ดีแต่ว่ายิ่งมันสะสมพลังได้นานถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเซตหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันสะสมมา 2-3 เดือนใช่ไหมพลังก็คือไม่ลงไม่นิวโลแต่ก่อนหน้านั้นมันนิวโลนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคาตาลิสต์ต่างๆที่เป็นบวกไม่ว่าจะบวกพื้นฐานหรือบวกความมั่นใจที่เคยทำลายให้กับนักลงทุนจนสูญสิ้นไปเลยยิ่งกว่ากรุงแตกเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้กรุงธนบุรีกำลังจะมาแล้วครับถ้าเปรียบเทียบในประวัติศาสตร์ก็อารมณ์แบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ใครเป็นพระเจ้าตากนะแต่ผมรู้ว่าเราจะมีกรุงธนบุรีแล้วครับนะโอเคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไปกู้ได้นะครับสร้างกรุงใหม่สร้างกรุงใหม่โอเคครับผมทีนี้ดูหลักๆก็เอาละเป็นหนึ่งเรื่องของโฟลว์ที่ก็มีแนวโน้มจะไหลกลับเข้ามามากขึ้นสองก็เป็นเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจที่ก็เดี๋ยวจะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยเร็วๆนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะมีในส่วนของตัวเลขท่องเที่ยวที่มีพัฒนาการก็ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูดีขึ้นก็กระตุ้นการบริโภคให้มันมีกำลังซื้อมากขึ้นฉะนั้นหลักๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีโอกาสที่มันจะต้องไปทริกเกอร์พวกคัฟเวอร์ช็อตด้วยใช่ไหมพี่หมูที่ว่าถ้าไม่รีบซื้อคืนเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดผลเสียหายหนักหน่วงใช่ครับคือทิกเกอร์2 อย่างครับทิกเกอร์ cover short แน่ๆและน่าจะทิกเกอร์ buying ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแรงซื้อเนี่ยที่ผ่านมามันไม่มีเพราะว่ามันหมดตังกับหมดศรัทธาหมดศรัทธาในตลาดหุ้นไทยเนาะแต่ผมคิดว่าตอนนี้หลายๆประการที่มันเคยเป็นตัวแปรลบตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วแม้แต่โครงสร้างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เราก็ทราบว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถูกไหมครับในไม่กี่เดือนข้างหน้าและรัฐมนตรีการคลังด้วยอันนี้ไม่ใช่ผมพูดทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับครม.ใช่ไหมครับและตัวเต็งที่มาเนี่ยก็ถือว่าฝีมือฉมังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความชัดเจนดีกว่านะครับเพียงแต่มันยังไม่เกิดเราก็เข้าใจนะครับว่าคนเราเวลามันเสียศรัทธานะครับมันจะกู้ได้เนี่ยมันไม่ใช่กู้เงินนะฮะกู้ศรัทธาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับต้องเกิดขึ้นให้เห็นจับต้องได้ก่อนใช่ก็เข้าใจฮะเพราะว่าพอมันเสียไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ลำบากต้องใช้เวลาแต่เมื่อมันกลับมาเนี่ยผมว่าครับผมยังเชื่อนะว่าปีนี้ครึ่งหลังนะตลาดไทยจะเพอร์ฟอร์มครับครับเอพิสุวะถ้าดูจากในแง่ของโคเวอร์ช็อตบ้างฮะอย่างกรณีอย่างที่เราเห็นอยู่ใน10อันดับ20อันดับเนี่ยมันจะขีด R หมดก็คือผ่าน EBR ทั้งนั้นมันก็บ่งบอกว่าเหมือนก็พี่สุวัฒน์บอกว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็คือขายสุทธิอ่ะต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวนี้ถ้าดูภาพรวมหลังจากนี้ไปเนี่ยก็เท่ากับว่ามันจะเป็นแรงหนุนมั้ยฮะเพราะว่าดูจาก R ทั้งหลายแหล่ก็คือเอาง่ายๆคือส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอันนี้ถูกต้องมั้ยฮะพี่ใช่ครับใช่ครับคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่แน่ถูกไหมครับเพราะก่อนหน้านี้คนไทยก็ทำได้ครับแต่พอไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็ออกกฎจริงๆมันเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับมันจะได้แยกชัดไงฮะว่าครับใครกันแน่ที่เป็นผู้ร้ายผู้ดีนะครับใครจะตีนแดงตีนเดินผมไม่รู้นะผู้ดีผู้ร้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันดีนะมันแยกออกมาเลยแล้วมันทำให้เราเห็นว่าอ้าวตกลงเนี่ยตรงนี้จะต้องทำยังไงถามผมนะว่าครับโอกาสสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันนี้แล้วกันตลาดไทยอ่ะไม่มีนิวโรนะสองเดือนสามเดือนแล้วมีแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับอย่างน้อยก็มีจุดดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันโลมาเรื่อยนะทุกเดือนเลยนิวโรสิ่งหุ้นก็เหมือนกันครับตอนนี้หลายๆตัวที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยนะครับอย่าง EA อย่างอะไรต่างๆมันไม่นิวโรเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันโลแบบปิ่มน้ำอ่ะจนคนรู้สึกว่าโอ้ยหุ้นมันจะมีอนาคตไหมเนี่ยอย่างที่บอกฮะเพราะมันเสียศรัทธาไปทั้งตลาดทั้งหุ้นเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะแต่ว่าถ้าหุ้นที่มันเรียกศรัทธาเข้ามาได้ไม่ว่าจะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการท่องเที่ยวหรือปัจจัยภายในถูกไหมฮะบางตัวนี่ปัจจัยภายในมันมานะมันวิ่งระเบิดเถิดเทิงเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนผ่าน
พราะฉะนั้นไอ้ตัวช็อต R เนี่ยผมว่าจะเป็นปัจจัยหลักตัวนึงเลยนะที่จะผลักดันให้การฟื้นตัวของหุ้นเนี่ยเร็วกว่าที่เราคิดครับมีนักลงทุนที่สอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะขีด R ที่หมายถึง NVDR แบบนี้ถ้ามีการ cover มันก็จะทำให้ราคาหุ้นบนกระดานหลักที่เขาซื้อขายกันอยู่เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยใช่ไหมไอ้ขีด R นี่มันเชื่อมโยงกับกระดานหลักเพราะ NVDR มันก็คือส่วนหนึ่งของ 100% หุ้นถูกไหมครับคือหุ้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งอ่ะตรงนี้ของไทยตรงนี้กองทุนตรงนี้เจ้าของใช่ไหมครับเร็วๆตรงนี้ก็จะเป็น NVDR NVDR มันอยู่ในส่วน100%นะมันไม่ได้อยู่นอกส่วน100%หมายความว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่ปกติถูกดีไซน์ว่าให้ฝรั่งที่ซื้อ foreign holding ก็คือสิทธิ์ในการซื้อของต่างชาติมันเต็มก็มาซื้อไอ้ตัวนี้แทนแบบชั่วคราวใช่ไหมว่าชั่วคราวแล้วกันนะแต่ว่าบางช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคนไทยที่แปลงปลอมแปลงแล้วกันนะผมพูดอย่างนั้นนะการมาเป็นฝรั่งหรือการมาเป็นผมต่างชาติแล้วกันนั่นคือทำไมตลาดหลักทรัพย์จึงพึ่งออกกฎว่าโอเคบีดาเนี่ยห้ามคนไทยไปยุ่งซึ่งดีฮะมันก็จะได้แยกผมอยากจะพูดว่าแยกผู้ร้ายเลยไงเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์เรนเป็นผู้ร้ายนะไม่ใช่ฟอร์เรนไม่ใช่ผู้ดีไม่ใช่คนที่ทำให้หุ้นเราดีถูกไหมครับช็อตเราอย่างเดียวเลยทำให้เราลงจนกระทั่งพวกเราต่างๆเนี่ยนักลงทุนต่างๆเนี่ยโอ้ย่อยยับอะฮะหลายย่อยนี่ร้อยเนี่ยย่อยยับเลยที่ผ่านมาผมนะฮะก็เป็นฝรั่งเราอยากจะเตือนอยากจะบอกว่ารายย่อยนะครับถ้าพอมีกำลังเชื่อผมนะฮะว่าตรงนี้มาเป็นจุดที่หุ้นหมดใจแต่ไม่ได้หมดกำลังนะครับเดี๋ยวกำลังกำลังจะมาแล้วผมคิดว่าหุ้นมันจะเรียกเกณฑ์ให้ท่านได้อย่างน้อยที่ขาดทุนไปอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าการขาดทุนเนี่ยโอกาสน้อยแต่ว่ากำไรมีสูงโอเคก็อย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้ที่ขีด R นะฮะก็ขณะนี้เองเนี่ยเขาไม่ให้ละพวกฝรั่งหัวดำหน้าไทยคือต้องสัญชาติอื่นที่ไม่สัญชาติไทยถึงจะเข้ามาซื้อขายได้แต่นั่นเองก็ไม่เกี่ยวคือไม่ว่าจะเป็นใครมาซื้อจะเป็นฝรั่งชาติไหนมาซื้อในตัว NVIDIA ที่เป็นลักษณะของการ cover short เนี่ยหุ้นมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ย้ำหัวหมุดอีกสักครั้งก็เห็นอย่างหุ้นใหญ่เนี่ยเวลามันขึ้นวันละ 3% 5% ขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นผลมาจากการ cover shortเอาตรงๆนะฮะแรงซื้อเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าแหมคนซื้อเนี่ยมันไม่ซื้อแบบกระหือรือหรอกนะปื้ออะไรอย่างงี้มันไม่ใช่หรอกครับแต่มันจะมีส่วนหนึ่งครับที่ผสมกับการ cover short แต่การ cover short เนี่ยมันเหมือนซื้อแบบกระหือรือนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่รีบช็อต cover เนี่ยคุณขาดทุนถูกไหมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณจะซื้อเพราะอยากซื้อเฉยๆเนี่ยคุณซื้อช้าหน่อยคุณก็ซื้อแพงหน่อยแต่มันไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมครับเห็นไหมฮะว่าคนซื้อเนี่ยมันมีจุดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสปีดอย่างถ้าเปรียบเทียบคือเราคนซื้ออาจจะสปีดฟาส2ครับถ้าเกิดคน cover short ก็สปีดฟาส10เลยอ่ะโหแบบยิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะเพราะไม่งั้นขาดทุนนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่านั่นจะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์ครับอารามแบบไฟไหม้ยกโอ่งได้อ่ะถ้าพูดง่ายใช่ใช่ประมาณนั้นเลยยกโอ่งแล้วโอ่งมีน้ำด้วยนะครับถ้าโอ่งไม่มีน้ำนี่ก็ธรรมดาไปใช่ไหมคือเนี่ยแต่ว่าท่านเชื่อหรือเปล่าท่านเชื่อหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพอหลายแล้วคนนานๆหมดศรัทธาแต่บางทีอย่างที่ผมพูดอ่ะหุ้นเนี่ยถ้าทุกผมชอบใช้คำนี้ถ้าสมมตินะคุณเดินคุณขึ้นแท็กซี่ปุ๊บแท็กซี่บอกตอนนี้หุ้นดีน่าเล่นไหมครับพี่โอ้โหแปลว่าอะไรฮะพี่ลงไปปุ๊บพี่ต้องรีบขายเลยนะแต่ถ้าเกิดพี่ขึ้นไปเสร็จโอ้โหพี่ตอนนี้วุ่นน่าเล่นเหรอพี่มันจะกลับข้างกันแล้วนะถามว่าตอนนี้คุณซื้อคุณขึ้นแท็กซี่ปุ๊บมาถ้าคุณคุยอะไรในแท็กซี่เขาจะซื้อหุ้นไหมครับพี่ซื้อดีไหมครับหมายงั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันอันเดอร์โอนภาษาอังกฤษเรียกอันเดอร์โอนแล้วเวลาถูกช็อตแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นมันอันเดอร์โอนถูกไหมครับเพราะช็อตเนี่ยไม่ว่าคุณจะช็อตแบบมีหุ้นหรือชอบแบบเน็กเก็ตที่บอกเขาเรียกว่าไม่มีหุ้นเนี่ย uh-huh. ที่ตลาดชอบบอกว่ามันไม่มีมันไม่มี ครับแต่ผมวงเล็บว่าไม่มีหุ้นครับ คือเน็กเก็ตนั่นแหละภาษาเราเรียกคือ มันไม่มีได้ยังไงมันมีอยู่แล้วแหม แต่อะไรอย่างว่านะครับก็เอาเป็นว่านะครับอย่าไปคุยเยอะให้ตลาดเดี๋ยวยังไงก็เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงครับก็มองไปในสิ่งที่ดีๆแล้วกันนะครับ
คนเราก็ต้องอยู่บนความหวังครับทั้งโครงสร้างและนโยบายแล้วกันอันนี้มาพูดถึงภาพใหญ่ๆของตลาดหลักทรัพย์ก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็ววันนี้นะฮะใช่เพราะมันไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยมันทำให้ความมั่นใจกับศรัทธาคนเนี่ยมันหายไปเลยนะเรื่องสำคัญหายไปเลยนะแล้วก็นักลงทุนก็เลยแบบมีตังก็ไม่เล่นไม่มีตังก็ไม่ต้องเล่นอยู่แล้วแม็กซ์ทูเวลคือมันชัดเจนนะผมก็ต้องพูดถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราพูดแบบพื้นฐานแล้วเราไม่ไปแตะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตลาดมันจะฟื้นครับครับเอ๊ะพี่สวัสดิ์มันมีอีกประเด็นนึงต่อเนื่องเรื่องของทั้งในเกตช็อตแล้วก็ที่ผ่านมามันก็จะมีโปรแกรมเทรดด้วยหลังจากที่เรื่องมันก็ค้างๆกันมาเดี๋ยวเห็นว่าไตรมาส2มันจะมีเรื่องของมาตรการที่ออกเกี่ยวข้องกับช็อตเซลล์โปรแกรมเทรดออกมาในช่วงของไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นตัวตอกย้ำไหมฮะเรื่องของว่าเอ๊ะไอ้ใครที่ช็อตไปก่อนอันนี้มันจะยิ่งมาอีกหรือว่าไอ้โปรแกรมเทรดที่เคยเป็นแรงกดดันเนี่ยอาจจะดีขึ้นอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจอยู่ไหมครับพี่สุวัฒน์มองยังไงน่าสนใจอยู่แล้วแล้วมันเกี่ยวข้องโดยตรงอีกส่วนนึงครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าโปรแกรมเทรดหรือคุณจะเรียกว่าเชื่ออะไรก็ตามนะครับเรียก high frequency trade เรียกอะไรก็ตามนะครับเขาได้เปรียบได้เปรียบเงินทุนได้เปรียบขนาดได้เปรียบความเร็ววันนี้สำคัญมากนะครับครับถูกไหมครับเพราะว่าเขายิงตรงความเร็วของการเทรดเนี่ยสมมติว่าแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันมีผลถูกไหมฮะแต่ผมคิดว่าแล้วถามคำถามต่อไปที่เราไม่ควรจะถามว่าโปรแกรมเทรดมันเป็นผู้ร้ายใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะเมืองนอกก็มีครับเมืองนอกก็มีแล้วทำไมเมืองนอกไม่เป็นแบบเราทำไมรายย่อยเมืองนอกไม่ย่อยยับแบบเราเอออย่างนี้ต้องถามมีก่อนนะสัดส่วนหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับมันสัดส่วนเขาเยอะนะอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยโอ้ยสัดส่วนเขาเยอะรายย่อยเนี่ยครับไม่ได้น้อยนะครับแม่บ้านรีดผ้าไปที่เกาหลีก็ยังเล่นออปชั่นเลยนะฮะแต่ทำไมเขาถึงยังอยู่กันได้ครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ของเขาอะปกป้องดูแลและให้ความยุติธรรมผมหมายถึงอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะว่าช่วงก่อนเขาสั่งห้ามช็อตเพราะเขารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยรายย่อยเนี่ยเทรดเยอะแต่ว่ากระจายตัวดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีมาตรการง่ายๆเลยอย่างเช่นว่าความเร็วถ้าผมบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้โปรแกรมเทรดไม่ได้เร็วกว่ารายย่อยเท่าไหร่เอออย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการลดความไม่ยุติธรรมถูกไหมฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เลยครับแล้วพอเขาเทรดได้เร็วกว่าเงินมากกว่าเขาก็จะเป็นคนกำหนดทิศทางหุ้นและตลาดเราถูกไหมครับทุบก็ทุบไปเลยเอาตายไปเลยดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะเลยครับที่ตลาดจะทำได้เช่นง่ายก็คือเป้าหมายคือลดความไม่ยุติธรรมไม่เสมอภาคระหว่างนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนโปรแกรมเทรดอย่างเรื่องความเร็วในเรื่องของสเกลเรื่องอะไรต่างๆแล้วพอคุณทำได้ปุ๊บเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนตลาดนอกที่มีโปรแกรมเทรดไม่ใช่ไม่มีคือบางทีเรามาคุยกันเนี่ยบอกเอ้ยโปรแกรมเทรดมันไม่ควรมีจริงๆมันผิดนะครับมันคนละประเด็นอ่ะเหมือนคุณบอกว่าผมสมมุติแล้วกันนะบอกตำรวจเนี่ยไม่ต้องมีหรอกโกงมีก็มีแต่แย่ใช่หรือเปล่าพูดแบบนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันนะอารมณ์ก็อย่างนั้นนะครับผมพี่แต่ว่าต้องบอกว่าเลกูเลเตอร์เราอะละเลยตรงนี้ไปเยอะที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรแต่ผมเชื่อนะครับว่าไตรมาส3 2กับ3เนี่ยเราจะได้เห็นพัฒนาการเยอะฮะแล้วก็เท่าที่ผมติดตามข่าวนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วก็ผู้จัดการคนปัจจุบันท่านนานที่สุดที่จะอยู่ก็เดือน9ครับเพราะว่าหมดเวลาครับไม่ใช่อันนั้นคือนานที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่เดือน4แล้วนะฮะยังไงเราก็ต้องหวังแล้วก็ผมคิดว่า2 3 6 3 4เดือนที่มาข้างหน้าเนี่ยเริ่มช็อตจะกลายเป็นตัวช่วยตัวดันครับไม่ใช่ตัวกดโอเคดูง่ายๆครับดูเซตไม่มีนิวโลแค่นี้ก็พอครับโอเคฉะนั้นโดยสรุปในแง่ของนโยบายแล้วก็โครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์นิดหนึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งเรื่องของการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริษัทที่มีการทำธุรกรรมอำพรางนะมีการช่อฉนในลักษณะนั้นแล้วก็จะมี
เรื่องของการกำหนดนโยบายต่างๆที่จะเป็นการช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อยอย่างแท้จริงมันมีประเด็นปัญหาหนึ่งเรื่องของท่อตรงท่ออ้อมเนี่ยพี่หมูคุ้นๆไหมประเด็นเหล่านี้ว่าเอ๊ะไอ้พวกที่เป็น high frequency trade เนี่ยเขาสามารถต่อท่อตรงการส่งคำสั่งซื้อขายได้ตรงนี้มันมีนัยยะอย่างไรหรือเปล่านี่ครับก็ตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยครับว่าท่อตรงแปลว่าอะไรหนึ่งความเร็วครับมันเกี่ยวข้องกับความเร็วโดยตรงถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนว่าความเร็วก็เยอะกว่าเยอะคือเอาตรงๆนะคุณจะต่อท่อตรงก็ได้แต่ถ้าสมมติผมสั่งว่าท่อตรงของคุณห้ามเร็วกว่ารายย่อยเกินเท่านี้ผมสมมติครับแล้วนี่อาจจะเร็วกว่าสมมติเขาเคาะปึ๊ดเท่านี้เรายังมาอยู่ตรงนี้เลยความเร็วมันห่างกันแค่นี้สมมติผมบอกเอาเหลือแค่นี้พอสมมติทำได้ไหมฮะได้สิผมเป็นเลกูเลเตอร์ทำไมจะไม่ได้อ่ะถ้าผมบอกทำเหลือแค่นี้หรือเท่ากันเลยโอ้โหคุณจะต่อท่อตรงไม่ต้องตรงก็เรื่องของคุณป่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีท่อแล้วมันผิดครับปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณแก้คุณเข้าใจแล้วคุณปรับไหมอ่ะคุณปรับตรงความเร็วคุณปรับตรงความได้เปรียบดีกว่าผมใช้คำว่าความได้เปรียบดีกว่าจะมีรูปแบบให้มันมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นเหมือนที่ตลาดนอกเขาทำกันดีกว่าครับคือไม่ตั้งคำถามว่าตลาดนอกมันก็มี frequency trade แล้วทำไมคนนักรอยย่อยเขาไม่มาโวยวายถูกไหมครับแล้ววอลลุ่มเขาก็ไม่ได้ตกต่ำเหมือนเราด้วยพี่หมูจริงๆบางทีผมว่าเรกูเลเตอร์เขาพูดอย่างนึงไม่ตรงประเด็นคือวันนี้คนรายย่อยหรือบางท่านก็พูดอีกอย่างนึงบอกเอ้ยไม่ควรมีจริงๆไม่มันไม่ใช่ครับมันคนละเรื่องกันแต่หมายถึงคนที่ต่อท่อตรงวันนี้เนี่ยก็คือคนที่อาจจะยอมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็มันเป็นการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะฮะทีนี้ความหมายคือทุกคนควรจะต้องมาอยู่ในท่อลักษณะเดียวกันไม่ควรจะมีใครที่มีท่อพิเศษกว่าคนอื่นหรือยังไงมี2 อย่างครับเราจะอนุญาตให้ต่างให้นักลงทุนรายย่อยไปเล่นไปทำทางท่อบ้างได้ไหมมีการนิดนึงเรื่องที่2เราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแต่เราทำให้นักลงทุนคนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยผ่านท่อมาเนี่ยทำให้ความได้เปรียบเขาลดลงคุณในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันควรจะทำข้อสองมากกว่าคือทำให้ความได้เปรียบมันลดลง okay. เพราะจริงๆมันอาจจะมีวิธีการอื่นหรือลักษณะอื่นในอนาคตที่การเทรดมันอาจจะไม่ใช่ท่อมันอาจจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าตราบใดผมมีจุดของผมว่าก็เหมือนกับหลายๆครั้งเรามองว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคือทำให้การเทรดมันมีลักษณะที่เสมอภาคใกล้เคียงกันโอเคไหมฮะอันนี้ก็จบละข้อมูลให้มันใกล้เคียงกันความเร็วให้มันใกล้เคียงกันไม่ใช่แบบโอ้โหห่างกันเยอะๆส่วนหลักการวิธีการหรือวิธีต่างๆมันจะมีอีก10อย่าง100อย่างเนี่ยถามผมอ่ะมันก็ไม่สำคัญถูกไหมครับเพราะว่ายิ่งมีเยอะๆก็ยิ่งดีครับหลักตลาดเนี่ยมันควรจะมีความหลากหลายมันควรจะมีวอลุ่มถูกไหมฮะไม่ใช่ไปกำหนดไอ้นี่ไม่ควรมีไอ้นี่ไม่ควรมีแต่พอมันมาแล้วเนี่ยทำให้มันมีความเสมอภาคกันตรงนี้มากกว่าครับที่สำคัญแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ยินจากตลาดหลักทรัพย์เลยครับแล้วไอ้ที่ผมงงมากเลยอยู่ดีๆก็บอกไปเพิ่มเวลาเทรดนี่ผมไม่รู้ว่า ไม่ทราบว่าใครไปขอท่านเนี่ยผมยังงงอยู่นะ หรือท่านอยากได้เดี๋ยวจะมีในหน่วยงานท่านอยากได้ OT เลยที่ผมก็งงอยู่ครับครับไม่เห็นมันจะเกี่ยวกันเลยนะถามว่าคุณเพิ่มเวลาเทรดเนี่ยมันแก้มันทำสิ่งที่ผมพูดป่ะมันเสมอภาคมั้ยไม่เกี่ยวเลยมันคนละเรื่องคนละโยชน์กันเลยแหละคนละเรื่องกันเลยนะครับคือเหมือนกับเข้าใจไหมฮะถ้าผมเอาแค่นี้พอละแล้วคุณมานั่งไล่ดูเลยไอ้ที่มันไม่เสมอกันจริงๆตอนนี้มันมีอะไรบ้างแค่ไหนจบแล้วคุณก็แก้อย่าง NVDR เนี่ยถามว่าไม่ให้ต่างไม่ให้คนไทยทำเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความเสมอภาคอย่างหนึ่งกับความโปร่งใสชนิดหนึ่งใช่ไหมครับครับถูกไหมแค่นั้นเองฮะผมว่าเรามาคุยกันในเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่ไปกันโพลาทางแล้วคุยแล้วมันไม่จบไม่สิ้นหรอครับเอ๊ะหรือว่าเขากลัวไหมฮะพี่สุวัสดิ์ครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในแง่ของโปรแกรมเทรดอะที่ผ่านมาต่างชาติอาจจะตะเลิดไปที่อื่นซะเพราะโดนเงื่อนไขตรงนี้นี่พี่สุวัสดิ์มองไงบ้างครับผมใช้คำนี้ครับคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มาซื้ อคุณกลัวแต่ว่าคุณมีคุณค่าและเจ๋งพอไหมที่เขาจะซื้อคุณก็จะผมพูดไหมเช่นครับ
คุณมีการเติบโตเศรษฐกิจคุณดีรัฐบาลคุณไม่ดีสมมุติละกันนะหุ้นคุณมีการเติบโตดีการทำมาพิบาลดีครับคุณว่าคุณมาซื้อไหมผมถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยครับคุณต้องถามตัวคุณเองว่าของคุณมันดีหรือเปล่ามันเซ็ตอ่ะตอนนี้มันดีหรือเปล่าเออถ้ามันไม่ดีนะต่อให้คุณมีสารพัดวิธีนะมันก็ไม่ได้ช่วยคุณเท่าไหร่หรอกครับผมคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ดีครับตลาดหลักทรัพย์ที่ดีมันต้องมีอะไรบ้างผมว่าโจทย์เนี้ยง่ายสำหรับตลาดหลักทรัพย์ตลาดกลต.ถูกไหมครับแต่ว่ารู้ว่าง่ายแต่ทำยากไม่รู้เพราะอะไรงงก็ฝากไว้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าคุณเชื่อผมไหมเวลาเราไปซื้อกองทุนเนี่ยถ้าปีนี้เพอร์ฟอร์มมากๆปีหน้าเพอร์ฟอร์มมากแชมป์คือคุณอย่าซื้อเพราะอะไรครับไม่ใช่มันไม่ดีแต่เพราะว่ามันแพงตอนนี้อินเดียเนี่ยถูกเริ่มขายใช่ไหมครับเพราะอะไรถามว่าตลาดอินเดียไม่ดีหรอไม่ใช่ครับมันขึ้นมาเยอะมากเลยปีที่แล้วครับแล้วคนก็เริ่มกลับไปซื้อจีนถามว่าจีนดียังฮะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าทำไมมันซื้อเพราะมันถูกผมก็ต้องบอกว่าตลาดไทยก็จะคล้ายๆกันก็คือสรุปว่าไม่ต้องกลัวครับว่าต่างชาติจะหนีครับเขาจะหนีเพราะ quality ครับไม่ใช่ quantity ครับโอเคโอเคครับแมวตอนแรกว่าจะชวนคุยเรื่อง เรื่องของ cover shot เรื่องเดียวแต่ว่าประเด็นดีนะฮะคือวันนี้โดยสรุปแล้วตลาดหุ้นไทยหลังสงกรานต์น่าจะได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะขอนัดหมายทางพี่หมูสนทนากันอีกครั้งหนึ่งถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆนะที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้วันนี้กราบขอบพระคุณนะฮะเราเดี๋ยวสนทนากันใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์สินสาดกจากบริษัทหลักทรัพย์บียอนนะครับก็โดยสังเขปก็เรื่องของ NVDR ก็คือตัวที่ลง R ทั้งหลายแหล่นะฮะเมื่อมีการโคเวอร์ช็อตแน่นอนฮะมันอยู่ในหุ้นที่เราเทรดกันอยู่ปัจจุบันนั่นเองเพราะนั้นยิ่งมีโคเวอร์ช็อตมากเท่าไหร่ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกสำหรับราคาหุ้นไปด้วยนั่นเองนะครับอ้าวก็แหมคุยกันแล้วเลยเถิดไปในประเด็นอื่นๆแต่ถือว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับ ผมขอเนี่ยสรุปเช่นนี้แล้วกัน ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นไทยหลังสงกรานต์ ซึ่งปีนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ทางพี่หมูนะฮะคุณสุวัฒน์สินสาดกก็ระบุว่าจะไม่มีการขายอย่างแน่นอนซึ่งโดยปกติเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่า sell in May and go away นั่นก็หมายถึงว่าถ้าตามภาวะปกติทั่วไปตลาดหุ้นช่วงกลางปีเนี่ยจะเป็นช่วงซบเซานะฮะเพราะอย่างบ้านเรามันก็เข้าสู่หน้าฝนนะฮะกิจการห้างร้านหรือจะไปทำธุระปะปังอะไรที่ไหนมันก็ลำบากมีอุปสรรคมากกว่าเดิมนะฉะนั้นช่วงไตรมาส2ครับเกี่ยวไตรมาส3มันจะเป็นช่วงที่ตลาดซบเซามันจึงเป็นที่มาของคำที่ว่า sell in May go away แต่ปีนี้เนี่ยนะฮะพี่หมูบอกว่าจะเป็น buy in May แต่ผมก็เห็นด้วยนะคือผมมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติมาหลายปีแล้วนะฮะแต่พอมาปีนี้เนี่ยดูจากองค์ประกอบหลายๆเรื่องราวนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องราวดีๆมันก็น่าจะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงคาบเกี่ยวไปสู่ครึ่งปีหลังนี่แหละนะฮะงั้นมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันต้องมีลักษณะของการรีบาวเพราะทำไมฮะมันกองอยู่บนก้นตัวยูเนี่ยมานานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนหลายเดือนไม่ไปไหนเลยใช่ใช่ไหมก็แกว่งอยู่เนี่ย1,300 กว่า 1,300 กว่าเนี่ยนะฮะงั้นเดี๋ยวดูพอมันจะมีเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะฮะมันจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอัดยาแรงครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่เอาแค่ว่ามันมีเนี่ยในเชิงเซนติเมนต์นะฮะมันก็จะทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการบริโภคนั้นดีขึ้นอันนี้คือปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องที่2 เรื่องที่3นะฮะการท่องเที่ยวที่ก็ดูแล้วยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะงั้นเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอันนี้จะเป็นตัว government spending ถูกไหมดิจิตอลวอลเล็ตจะไปกระตุ้นตัว consumption ถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนสำทับเรื่องของ consumption เข้าไปเพิ่มเติมนะฮะงั้น3เรื่องนี้ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไปผนวกรวมกับการกำหนดนโยบายทางการเงินคือถ้าช่วงครึ่งปีหลังมันมีสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมไล่มาตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐมาถึงกรุงเทพถึงประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ flow
นะฮะที่ก่อนหน้านี้ไหลออกแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยก็มีโอกาสจะหวนย้อนคืนกลับมาแล้วอย่าลืมหุ้นไทยมันแลกการ์ดไงแลกการ์ดแลกการ์ดใช่มันแลกการ์ดชาวบ้านงั้นแปลว่าอัพไซด์เนี่ยมันสูงงั้นเม็ดเงินเวลาเข้าเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาแบบพังพรูเลยฉะนั้นเอาแค่2เรื่องนี้ก่อนนะเรื่องปัจจัยเชิงบวกด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องนโยบายทางการเงินหากว่ามีการผ่อนคลายตัวโฟลว์จะไหลกลับเข้ามาเอาแค่2เรื่องนี้นะผมว่าตลาดหุ้นไทยน่าสนใจช่วงหลังสงกรานต์และที่สำคัญที่พี่สุวัฒน์เมื่อสักครู่บอกว่าของเราอ่ะมันไม่ได้ทำนิวโลนะแม้ว่ามันจะไม่ไปไหนแต่มันก็ไม่โลก็คือเป็นก้นตัวยูก้นตัวยูที่คุณมาพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นการกลับมาน่าสนใจนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงของครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ก็มีเลยเถิดไป ถึงเรื่องของนโยบายและก็โครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้ด้วยความเคารพนะแต่ก็ว่ากันตามหน้าเสือก็คือทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือคุณภากรปิตะธวัชชัยก็จะหมดวาระลงนะฮะในช่วงเนี่ยประมาณสักปลายไตรมาส3ของปีนี้ฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมีการสรรหากันใหม่แต่ที่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยซึ่งหลายคนก็มองว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวตลาดหุ้นไทย คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลนะฮะหุ้นที่มีปัญหาใหญ่ๆอย่างตัวของ Stark นะฮะเรื่องของมี JKN มี All Inspire มี ITD แล้วก็อื่นๆนะฮะที่เรียกว่ามันเป็นการเขย่าขวัญมี More Return ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมฮะที่มันเป็นการเขย่าขวัญผู้คนหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงตลาดทุนเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนั้นก็ยังมีพวกประเด็นปัญหาเรื่องของ Naked Short Selling ที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีนะฮะแต่หลายฝ่ายเขาก็มองว่ามันมีเชื่อว่ามันมีหรือเห็นว่ามันมีนะฮะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ตลาดหลักทรัพย์บอกไม่มีก็เพราะไปตรวจเอาตอนสิ้นวันนะฮะแต่พอสิ้นวันเนี่ยถ้ามัน net settle หรือมันไม่มีปัญหาในการส่งมอบหุ้นอะไรกันเนี่ยมันก็ถือว่าไม่มีปัญหาถูกไหมตลาดหลักทรัพย์ก็ไปยึดโยงตรงนั้นพอไม่มีปัญหาก็ถือว่าไม่มี naked short selling นะฮะแต่หลายฝ่ายเขาก็มองว่ามัน action เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วaction เกิดมันก็ทำให้ตลาดผันผวนไปแล้วถูกไหมฮะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ร้ายรายสำคัญนะครับที่ก็ถูกมองว่าเป็นตัวกดดันตลาดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่นโยบายหลักเลยนะ อย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของ KPI คือ ถ้าสำหรับผู้คนที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนเนี่ยก็จะทราบกันว่า KPI หลักเลยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือเรื่องของ volume อ๋อยิ่งมูลค่าการซื้อขายเยอะ KPI ดูดีนั่นคือ KPI หลักๆเลยถ้าไม่ใช่มาเบิร์ดกะโหลกได้เลยถ้าไม่ใช่นะมาเบิร์ดกะโหลกได้เลยแต่เนี่ยคือ KPI หลักและเราก็บอกว่าไอ้ KPI นี่แหละที่มันเป็นตัวปัญหาที่นำมาซึ่งสิ่งแปลกปลอมและนโยบายหรือมาตรการหลายอย่างที่มันดูแล้วมันเป็นการบิดเบือนตลาดนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยจะว่าไปคุณอุปการมีไหมผมว่ามันก็มีก็คือมันก็เป็น liquidity provider นั่นแหละมันเป็นตัวสร้าง liquidity สร้างสภาพคล่องในตลาดได้แต่ทีนี้ผมว่ามาตรการที่ยืดหยุ่นที่เราเองก็คาดหวังว่าตลาดหลักทรัพย์จะมีเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นว่าเอาในยามที่ตลาดมันโอเคในยามที่ตลาดมันดีหรือตลาดอย่างน้อยมันปกติเนี่ยเจ้าโปรแกรมเทรดดิ้งมันก็ช่วยกระตุ้นการซื้อขายได้มันก็เป็นตัวตี valuation นะฮะให้มันเป็นตัวปั่น valuation ให้มันสูงขึ้นไปได้นะฮะแต่ในยามที่ตลาดเป็นขาลงแน่นอนโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยความที่มันมีความเร็วความไวไอ้ขาขึ้นเนี่ยมันก็ซื้อเร็วถูกไหมไอ้ขาขายมันก็ขายเร็วเหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องมีมาตรการที่ยืดหยุ่นหรือเปล่ามากำกับดูแลไอ้การขายตรงเนี้ยนะฮะคือมาควบคุมว่าให้มันทำธุรกรรมยังไงไม่ให้มันสร้างผลเสียหายต่อตลาดได้ก็ชะลอความร้อนแรงในการขายความเร็วชะลอความเร็วในการขายนั่นเองนะครับนี่แหละฮะก็เมื่อสักครู่ที่คุยกันไปมันก็เลยเถิดมาถึงประเด็นเหล่านี้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆนะฮะมันก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นคืนให้กับตลาดทุนไทยได้นะฮะไอ้ที่เรื่องมาตรการยืดหยุ่นนะจริงๆก็ดูอย่างเกาหลีใต้ดูอย่างจีนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็มีเน็กขออภัยไม่ใช่เน็กเขาก็มีช็อตเซลมีช็อตเซลใช่ไหมฮะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์ก็มองว่ามันอาจจะ
กินจนกว่าที่จะสามารถควบคุมได้แล้วแล้วถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปมันก็รังแต่จะสร้างผลเสียหายถูกไหมฮะเขาก็เลยออกมาตรการมาว่าห้ามช็อตนะในช่วงเวลานั้นถึงเวลานี้โดยให้เหตุผลว่ายังมีกฎกติกาที่ไม่รัดกุมเพียงพ อก็ขออนุญาตสต็อปไว้ชั่วคราวแล้วไปทบทวนกฎกติกามารยาทใหม่และเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ที่เขาก็ทำได้อันนี้คือความยืดหยุ่นใช่อย่างตลาดหุ้นจีนก็เหมือนกันนะก็คือสั่งไปทางโบรกเกอร์เลยครับโบรกเกอร์ทำเองเลยนะทางการไม่ต้องทำแต่โบรกเกอร์เขาก็คุมกันเองไงอันนี้ในแง่ของจีนที่ทำณปัจจุบันนั่นเองนะครับก็นี่เป็นนี่แหละฮะข้อสรุปจากที่สนทนากันมาเมื่อสักครู่น่าหยิบจับไปเป็นประเด็นข่าวนะฮะนี้ผมว่ามันเพราะธีมตลาดหุ้นตอนนี้คือช่วงก่อนสงกรานต์มันก็จะเงียบๆนิ่งๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวธีมหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นธีมขาขึ้นละหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหวังว่าแล้วก็ขอให้การเมืองนิ่งๆนิ่งด้วยนะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่สุวัสดิ์ก็ไปพูดถึงเรื่องของเอ๊ะเดี๋ยวจะมีบุคลากรในตลาดหลักทรัพย์บุคลากรกระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรกันคือถ้าว่ากันตามข่าวคือประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันคือคุณพิชัยชุนหะวชิระใช่ใช่ไหมฮะก็มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ที่คลังแทนนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินใช่ใช่นะก็เขาว่ากันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของบุคลากรในตลาดทุนไปอยู่ที่กระทรวงคลังมันก็ต้องหาบุคลากรในตลาดทุนขึ้นมาใหม่อีกนะแล้วก็ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันก็เนี่ยประมาณสักกันยานี้ก็จะครบวาระในแง่ของการดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดด้วยนะครับแต่ก่อนจะได้ผู้จัดการตลาดก็ต้องดูว่าประธานตลาดเป็นใครก่อนถูกไหมใช่ต้องเป็นประธานโดยหลักการอ่ะมันไล่เรียงกันมาอย่างนั้นใช่ใช่ไม่เกี่ยวว่าประธานจะเลือกใครนะมันแค่ตามลำดับขั้นตอนมันต้องได้ประธานก่อนต้องได้ประธานก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามและข่าวคุณพิชัยจะเป็นจริงไม่จริงอย่างไรแต่ว่าออกมาตามหน้าสื่อเยอะแล้วนะเราก็รอดูข้อเท็จจริงอยู่ว่ามันจะมีปรากฏการณ์อะไรในช่วงเร็ววันนี้หรือไม่